ดีค่ะทุกคนเจอกับเราอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูว่าเด็กซิลฉบับแบบเราอะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบรูทีนที่ค่อนข้างแบบตื่นมาใช่ปะเก็บบ้านก่อนเก็บบ้านเสร็จปุ๊บก็อาจจะกินข้าวกินข้าวแล้วก็จะดูหนังแบบเพลินๆแป๊บนึงแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จทำอะไรเสร็จก็ค่อยมาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะวนลูปแบบนี้ค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงนะทุกคนให้น่ากินมากทุกคนเขาใส่กล่องมาให้ด้วยอยากจะเก็บก่อนคือแบบรู้สึกว่ามันคุ้นๆยังไงไม่รู้เหมือนคลิปที่แล้วปะที่แบบสั่งซุกี้แห้งมากินเฮ้ยไม่ครั้งที่แล้วอ่ะเป็นซุกี้น้ำใช่แต่อันนี้ซุกี้แห้งไงมันต่างกันอุ้ยดูดิกลิ่นหอมมากอยากให้ทุกคนได้กินที่จริงตอนแรกว่าจะทำกับข้าวกินเองแต่ว่าแค่คิดว่าจะหุงข้าวก็ขี้เกียจแล้วดูดิคนเราอ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวสั่งกินแล้วกันเดี๋ยวตอนเย็นเราถึงจะแบบทำไข่เจียวกินดีกว่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ำทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ว่าจะเรียนวิชาอังกฤษก่อนเพื่อนเลยน่าจะไปเจอกันอีกทีตอนเย็นไม่ก็ตอนกินข้าวเย็นเลยแล้วกันใช่เดี๋ยวขอตัวไปเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุดประสงค์คุณนะครับเขาเรียกว่า now อะไรเอ่ย now clause เนี่ย now clause เก่งมากชมเถอะเย็นเสร็จแล้วไปกินข้าวเย็นกันตอนนี้ข้าวเย็นของเราก็คือ4โมงแต่ว่าเราเพิ่งเรียนเสร็จไปบ่าย 3:30 แต่ว่าเราจะกินก่อนเพราะว่าแอบกระซิบว่าวันนี้จะทำ IF แต่ทุกคนก็คือเรากิน10โมงใช่ไหมเราก็จะไปหยุดที่18นาฬิกาใช่ก็เลยแบบกินเพราะว่าตอนนี้มันอุ๊ยตอนนี้มันก็แบบหิวด้วยอ่ะก็เลยว่าจะไปกินใช่แต่ก็ไม่รู้จะหิวตอนดึกอีกไหมแต่ก็เดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนกลับมาเรียนต่อเดี๋ยวเราไข่ไปทอดไข่ดาวดีกว่าเพราะว่าเรากินกับกะเพราใช่ก็เลยอยากกินไข่ดาวเดี๋ยวไปทอดไข่ดาวก่อนอ
ากินมากมีไข่ดาวด้วยดูดิเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเพิ่งกลับมาดูไม่ใช่สิเราเพิ่งดูเมื่อคืนอ่ะเพราะว่าแบบเห็นแบบเบื้องหลังแล้วมันน่าสนุกอ่ะเราก็เลยเพิ่งกลับมาดูช้าไปไหมทุกคนเหรียญมันเยอะนิดนึงขอโทษด้วยนะคะก็คือวันนี้เรียนอังกฤษแบบทั้งวันมากๆก็คือตอนนี้จะ1ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะไปล้างหน้าแปรงฟันใช่แล้วก็จะมาเรียนฟิสิกส์ต่อก็คือเข้ากินไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราน่าจะไปยืดเส้นยืดสายก่อนเพราะว่าวันนี้นั่งพื้นทั้งวันเลยเดี๋ยวจะไปน่าจะไปเดินเล่นไม่ก็ไปทำอะไรก่อนแล้วค่อยจะมาเรียนต่อก็คือวันนี้แบบอังกฤษเต็มหัวไปหมดเลยคือตอนแรกอะตอนแรกจะดีแล้วนะเอ้ยอันนี้เข้าใจจังแต่ว่าพอหลังมาทำข้อสอบแล้วแบบทำไม่ได้สักข้อเลยทุกคนอันนี้แบบพูดจริงๆรู้สึกแบบท้อเลยอะแต่ก็เดี๋ยวจะกลับมาทวนเรื่อยๆเป็นกำลังใจด้วยจะให้ดูว่ามืดตึดตื่นเลยทุกคนดูดิมืดแบบทั้งวันจริงๆถ้านอนแล้วเราจะหลับยาวเลยเดี๋ยวเราไปพักก่อนบ๊ายบายสนุกมากผ่านไปเร็วเสมอไม่ทันเลย2ทุ่มแล้วทุกคนมันถึงเวลาที่เราจะต้องไปเชิญโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเรียนฟิสิกส์ก่อนนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะเรียนเสร็จกี่โมงมาเจอกันอีกทีตอนที่เรียนฟิสิกส์เสร็จด้วยกายาบ๊ายบายทุกคนวันนี้มีอะไรจะอวดด้วยก็คือวันนี้เราทำเองแล้วมันก็ถูกด้วยแบบเราดีใจมากอันไหนที่ตัวเองทำถูกอะไรเงี้ยก็เขียนให้กำลังใจว่าเอ้ยทำได้นะแต่ข้อไหนที่ทำไม่ถูกก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าแบบเราทำไม่ได้แล้วคืออาจารย์อะพาทำมา100 กว่าข้อแล้วใช่ไหมแต่เราเพิ่งทำถูกไม่ถึงแบบครึ่งหนึ่งเลยอะแต่เราก็ดีใจที่อย่างน้อยเราก็แบบเราก็ทำแล้วเราก็ถูกอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองแบบเขียนให้กำลังใจตัวเองนิดนึงก็ยังดีนะดูดิอาจารย์เผาจะต้องดีใจหรือเปล่าถามระยะทางที่ห้อยลงมาว่ายาวสักแค่กี่เมตรถึงจะอยู่นิ่งได้ยาวกว่านี้จะไหลลงด้วยความเร่งอ่ะหรือทุกคนเราเรียนเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่ม5 ทุ่มของจริงใช่ก็คือตอนแรกเรากะว่าจะเรียนต่อแต่ว่าเราไม่ไหวแล้วอะแบบมันก็ไม่ถึงกับง่วงมากหรอกแต่ว่าสมองมันล้ามากเลยเดี๋ยวจะท่องศัพท์ก่อนแล้วกันใช่แล้วก็ตัดคลิปเนี้ยที่กำลังถ่ายอยู่นะแบบสักนิดนึงก่อนให้มันได้สักครึ่งนึงก่อนแล้วก็ค่อยจะไปนอน
แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็นั่นแหละไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะให้ความรู้หรืออะไรบ้างแค่อยากจะให้กำลังใจกับทุกคนเลยว่าจะเป็นเด็กซิ่วหรือคนที่กำลังเรียนมหาลัยอยู่ตอนนี้หรือว่าอาจจะกำลังแบบอ่านหนังสือหรือทำอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่ายังไงก็ขอแค่เรามีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็มีเป้าหมายมั่นใจกับเป้าหมายเยอะๆแล้วก็แบบให้กำลังใจตัวเยอะๆด้วยว่าเออเราทำได้นะอะไรเงี้ยแบบสู้ๆแบบสู้ๆมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำได้แล้วก็ผ่านไปได้แน่นอนยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าเราจะทำคลิปดีไหมเพราะว่าเราคือมันจะซ้ำกับคลิปที่แล้วอะที่เราเคยทำแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นก็จะเต็มวันเลยก็คือแบบ1วันจริงๆอะตั้งแต่แบบตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงแบบทั้งวันจนถึงแบบจะรับอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะคลิปนี้อาจจะเป็นความบันเทิงก็ได้แบบดูเล่นๆขำๆไม่ได้คิดอะไรเลยเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะวันนั้นอาจจะแบบแย่หน่อยแต่ก็วันหน้าเราก็จะต้องดีขึ้นแน่นอนก็ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะขอบคุณมากๆเดี๋ยวก็วันนี้ไม่รู้จะนอนตอนไหนแต่ว่าก็แล้วทุกคนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะลับอยู่ลับอยู่บายบายฝันดีค่ะทุกคนขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนหลับฝันดีโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวบายบายฝันดีค่ะ